clouds pass, the skies are clear. ต่อไปในข้อที่5ค่ะหก x ลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4x บวก6ในลักษณะอย่างนี้นะคะนักเรียนต้องจัด x ให้กลับมาอยู่ในข้างเดียวกันเขียนโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนลองจัดแล้วได้อะไรจัดแล้วได้อะไรคะข้างซ้ายจัดแล้วได้ 6x ลบ 4x เหลือเท่าไหร่ฮะ 2x 2x ได้เท่าไหร่ฮะ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9 x น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ9ส่วน2ต่อไปข้อที่6เหมือนกันไหมคะลักษณะเหมือนกันนะจัดแล้วได้อะไรคะลบ 5x ลบ 5x มากกว่าหรือเท่ากับลบ 5x มากกว่าหรือเท่ากับลบ14บวก9ใช่ไหมคะลบ14บวก9เป็นเท่าไหร่คะลบ5คูณด้วยลบ1ส่วน5ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไหมนักเรียนเปลี่ยนจากมากเป็นน้อยเพราะฉะนั้น x ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ1มีลบไหมคะไม่มีเพราะลบหารลบกลายเป็นอะไรแล้วเป็นบวกนะต่อไปค่ะต่อไปนักเรียนจะเห็นในข้อที่7กับข้อที่8มันเป็นลักษณะของช่วงนะเป็น3ตัวนะคะอย่างนี้มีความหมายว่าอะไรคะนักเรียนอย่างนี้มีความหมายว่าเมื่อวานนี้มีไหมแบบนี้ที่บอกว่า x มากกว่า a น้อยมีไหมคะอันนี้4อันนี้เครื่องหมายน้อยกว่าลบ6แล้วก็4ลบ6แล้วก็ลบ 5x ลบ 5x แล้วก็น้อยกว่า14คราวนี้แบบนี้มันก็จะอยู่ในรูปของx มากกว่า a แต่น้อยกว่า b อย่างนี้หมายความว่าเราถ้าเราแยกออกมาเราได้ว่า x มากกว่า a แล้วก็บอกว่าอันนี้ใช้และนะและ x น้อยกว่า b นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะแยกได้ในลักษณะเดียวกันก็คือ4น้อยกว่าลบ6ลบ 5x แล้วก็และลบ6ลบ 5x น้อยกว่า14ต่อไปมันก็เหมือนเราทำ2ข้อนะอันนี้เราก็จัดกลับมาเป็น 5x น้อยกว่าลบ10ใช่ไหมคะ x น้อยกว่าลบ2ทันไหมคะฟังทันไหมคะท่านนานๆเรียนทีหนึ่งก็ฟังไม่ทันนะนักเรียนนะแต่คนห้องหนึ่งบอกว่าโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นข้างนี้ได้ว่าลบ 5x น้อยกว่า20 x ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่าลบ4เสร็จแล้วการและนี่คือการเอามาทำอะไรกันคะนักเรียนการที่บอกว่าเครื่องหมายและในเรื่องเซตและก็คือการนำมาอินเตอร์เซกกันการอินเตอร์เซกแบบนี้นักเรียนจะทำได้ง่ายถ้านักเรียนเขียนนี้บนเส้นจำนวนอันนี้เป็นลบ 2x น้อยกว่าลบ2ใช่ไหมคะ x น้อยกว่าลบ2เขียนงี้ป่ะคะแล้วก็ต่อไปอะไรอีกอันนี้เป็นลบ4
ถูกป่ะเนี่ยอะไรนะคะลบ4เนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะทำอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยเอออย่างนี้ต้องยังไงฮะครูก็งงว่าทำไมมันเป็นเซตว่างนะถ้าเป็นแบบนี้อ่ะศูนย์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทั้งเดียนศูนย์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นลบ4แล้วก็ลบ2แล้วก็ศูนย์ถ้าทำแบบเมื่อกี้นี้ของครูก็มีโอกาสผิดพลาดง่ายมากเพราะคำตอบจะตอบว่าเซตว่างอ่ะคราวนี้เขาบอกว่า x มากกว่า4 x มากกว่าลบ4ก็จะมาทางนี้ใช่ไหมฮะต่อไป x น้อยกว่าลบ2ก็จะมาทางนี้มันอินเตอร์เซ็กก็คือการหาสมาชิกร่วมกันนะสมาชิกร่วมกันก็คือเส้นที่มันทับกันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันเรามาดูซิว่าอันนี้มีลบ4นะอันนี้มีลบ4แต่อันนี้ไม่มีอินเตอร์เซกแล้วต้องไม่มีถูกไหมคะต่อไปอันนี้มีลบ2แต่อันนี้มีไหมไม่มีมันอินเตอร์เซกแล้วก็ต้องไม่มีมันคำตอบที่จะตอบก็คือ x มากกว่าลบ4แต่น้อยกว่าลบ2นะเราก็จะเขียนว่า x มากกว่ามั้ยลบ4ครูบอกว่าถ้าแหลมไปชนตัวไหนตัวนั้นทำไมทันทีเลยน้อยกว่าทันทีเลยแล้วก็อันนี้ลบ2ถูกไหมคะอันนี้ถ้าตอบเป็นเซตได้ว่า x โดยที่ x มากกว่าลบ4แต่น้อยกว่าลบ2ก็อยู่ในระหว่างนะระหว่างลบ4กับลบ2นั่นเองคราวนี้ในข้อที่8นะฮะในข้อที่8ข้อที่8ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับข้อที่7นะฮะก็คือต้องแยกออกมาเป็นกี่ตอน2ตอนแล้วนักเรียนก็จะทำได้สะดวกขึ้นแยก2ตอนอย่างนี้เราใช้อะไรเชื่อมนะนักเรียนนะใช้และเชื่อม 10x ลบ7แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x บวก9ช่วยกันดูซิว่าทำยังไงดีวันนี้มีห้อง6แล้วก็มีห้อง1มีห้อง3แล้วก็มีห้อง6 4ทับ1 4ทับ3และ4ทับ6ใครจะแยกตอนที่1 4ทับ1ก่อน4ทับ1ก่อนได้ว่า 8x บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10x ลบ7อันนี้เชื่อมด้วยอะไรห้อง3 43เชื่อมด้วยอะไรคะและต่อไป4ทับ3ตอบต่อเลยค่ะตะกี้4ทับ1ไปแล้วต่อไป4ทับ3ตอบค่ะพร้อมๆกันเลขออกตอบพร้อมๆกัน10ไม่ใช่10อย่างเดียวเนี่ยเมื่อกี้นี้เราก็แยกข้อที่แล้วไงอะไรนะ 10x ลบ7มากกว่าเหรอคะนักเรียนอะไรคะเรียนเหมือนกันนะเรียนห้องเดียวกันครูคนเดียวกันเวลาเดียวกันเขียนว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x บวก9ขั้นต่อไปขั้นต่อไป46ค่ะข้างนี้ได้อะไรคะ46ลบ 2x ดีมากน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ8ต่อเลยต่อให้เสร็จเรียบร้อย x มากกว่าหรือเท่ากับเอาอะไรไปคูณนะคะคูณด้วยลบ1ส่วน2เร็วทำไมก็เหมือนกับเอา2ไปหารน่ะแล้ว8ตั้งหารด้วย2นี่ต้องคิดในใจนานไหมเนี่ยได้เท่าไหร่ฮะได้4ต่อไป4 3ตรงนี้ได้อะไรคะเอวก็ต้องลบ8เหมือนเขาเหมือนกันเหรอ4 3ตรงนี้ได้เท่าไหร่คะเนี่ยเอว4 3ตรงนี้ได้เท่าไหร่คะจัดมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้4ทับ6เขาจัดเนี่ยได้เท่าไหร่คะ
ข้างนี้ค่ะของนักเรียนอยู่ข้างนี้ข้างนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือข้างนี้ได้12นักเรียนเอาชูมือขึ้นมา10นิ้วแล้วเอาลง2นิ้วอ่ะมันเหลือเท่าไหร่อะคะเหลือ8 8x เนี่ยรู้ไหมว่าทำไมครูถึงต้องสอนช้าจะมีคนแบบนี้เยอะแล้วก็ไม่ได้เยอะอยู่เฉพาะตรงนี้นะอันนี้ข้างนี้ได้เท่าไหร่คะนี่อันนี้9อันนี้บวกด้วย7เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น16นะฮะเพราะฉะนั้น x จะน้อยกว่าหรือกับน้อยกว่าหรือเท่ากับ2เสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนจำนวนเหล่านี้บนเส้นจำนวนนะฮะอันนี้จะเป็น0อันนี้เป็น2อันนี้เป็น4อันนี้ถูกไหมคะเนี่ยเขียนอย่างนี้ถูกไหมถูกทีนี้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ใช่อย่างนี้ไหมคะแล้วก็อะไรอีก x มากกว่าหรือเท่ากับ4แล้วต้องเอามาทำอะไรกันอินเตอร์เซกกันสมการนี้มีคำตอบเป็นอะไรคะเป็นเซตว่างเพราะฉะนั้นสมการจำเป็นต้องมีคำตอบเสมอไปไหมไม่จำเป็นอาจจะมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้นะฮะคราวนี้เรามาดูในจากการบ้านที่ครูให้นักเรียนทำไปเมื่อวานนี้นะคะใน 3.4.1 ที่ครูให้ไว้เป็นข้อที่เท่าไหร่คะเป็นข้อที่2นะฮะข้อที่2ในอันแรก x บวก2มากกว่า2ถามว่าตอบว่าอะไรคะ x มากกว่า0ต่อไปในข้อที่2ค่ะ x ลบ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 x มีค่าเท่าไหร่คะน้อย x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6ต่อไปในข้อที่3บอกว่า3บวก y น้อยกว่า7เพราะฉะนั้น y ก็จะน้อยกว่า4ต่อไป y ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับลบ1 y ก็มากกว่าหรือเท่ากับ1ต่อไปข้อ5x บวก3น้อยกว่า2 x น้อยกว่าลบ1ต่อไปข้อที่6 x ลบ9น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ต่อไปข้อ7 2x มากกว่าหรือเท่ากับ4 x มากกว่าหรือเท่ากับ2ต่อไปข้อที่81ส่วน 3x มากกว่าหรือเท่ากับ3 x มากกว่าหรือเท่ากับ9ต่อไปข้อที่9ค่ะข้อที่9เป็น x ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1 x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2ต่อไปข้อ10ค่ะ10น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x มัน xกว่าหรือเท่ากับ2ได้ไหมคะหรือก็จะเขียนว่าอันนี้เอา5ไปหารก็ต้องอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ2อยู่ดีจะอ่านทางซ้ายหรืออ่านทางขวาก็ได้ต่อไปข้อ11ค่ะ x ส่วน7มากกว่า0 x ก็มากกว่า0ต่อไป x ส่วน4น้อยกว่า0 x ก็น้อยกว่า0ต่อไปข้อ13 x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2 x ลบ1น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2อย่างนี้ข้างนี้นักเรียนก็เอา1กลับไปทำไมเลยกลับไปบวกก็จะได้เป็น1เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เศษ1ส่วน2บวกอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอย่างเช่น3บวก1ส่วน2นักเรียนไม่ต้องมานั่งหาคลนหรอกเสียเวลานักเรียนก็จะได้3เศษ1ส่วน2 6บวกเศษ8ส่วนเศษ8ส่วน9ได้เป็น6เศษ8ส่วน9ทำอย่างนี้ไปเลยหรือบอกว่าลบ3ลบ5ส่วน8อย่างนี้จะกลายเป็น
ลบ3เศษ5ส่วน8แต่ถ้าลบ3บวก5ส่วน8เป็นลบ3เศษ5ส่วน8ไม่ได้นะถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้ได้เลยเคยเรียนไหมยังคะอย่างนี้ก็เพื่อไม่ให้มันเสียเวลาเรียนบางคนมันนั่งถ้ามันเป็นจำนวนที่มากๆเรียนมหาคณนอะไรอย่างนี้มันช้านะคะนั่นก็ทำอย่างนี้ไปได้เลยอันถ้าเราอยากทำให้มันเป็นเศษเกินก็2 1 2บวก1เป็น3ก็ได้เป็นเศษ3ส่วน2เลยก็ได้ต่อไปข้อที่14 5x บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อย่างนี้ x จะน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้เป็น3เอา5ไปหารก็เป็น3ส่วน5ต่อไปข้อ15เป็นลบ3บวก 3x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 3x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 x น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ5ส่วน3